คะนิญญายังอยู่ที่สัตหีบเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้นิญญาอยู่กันที่หาดนางรำนางรหาดนางรำนางรอนะคะหากเดินทางจากกรุงเทพค่ะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข7มอเตอร์เวย์หากเดินทางจากเมืองพัทยานะคะใช้ทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทค่ะเดินทางต่อมาเรื่อยๆจนถึงอำเภอสัตหีบเลยหาดนางรำนางรองอยู่ภายในท่าเรือจุกเสม็ดจังหวัดชลบุรีค่ะตรงนั้นที่เห็นตอนแรกสุดก็จะไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีคนอยู่ไม่ได้มีอะไรเลยมาเดินไปด้วยกันแล้วก็อยู่วันนึงนะคะก็คืออันนี้คือสิ่งที่เขาเล่ากันก็คือมีอยู่คืนนึงมีเสียงของมโหรีดังมาจากเกาะด้านนู้นเนาะแล้วคือคืนก็จะได้ยินเสียงนี้คนก็เลยตั้งชื่อเกาะเล็กเกาะตรงนั้นนะคะว่าเกาะนางรำแล้วก็หาดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือตรงนี้นะคะก็คือเรียกว่าหาดนางรำด้วยเช่นกันค่ะมีจุดให้เล่นทั้งบานาน่าโบ๊ทมีให้เช่าห่วงยางก็คือเล่นน้ำได้ดำน้ำได้ซึ่งตอนนี้มีคนดำน้ำอยู่นะคะมีเด็กๆมาเล่นมากมายไก่กอแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาก็ตามเนาะคือแต่น้ำใสจริงทุกคนน้ำใสมาก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 เคปะไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างถ้าเหนื่อยใกล้ลานจอดรถเลยจะมีร้านคาเฟ่อยู่หนึ่งร้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปลองชิมกันเพราะว่านิญญาก็ขับมาไกลใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเล่นน้ำเราจะสามารถซื้อได้ไหมนะคะไปโซนอกจากร้านค้าตรงนี้นะเรายังมีร้านค้าของสมาคมภริยานะคะด้านนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเขาขายอะไรบ้างค่ะก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่ขายของเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นขายของสไตล์ของทหารเรือค่ะก็คือร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือค่ะที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายใช่ไหมอย่างที่บอกไปมีทั้งพายเรือคายักต่างๆมีสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาก็มีทั้งเรือพายมีบานาน่าโบ๊ทต่างๆมีเด็กเล่นนะคะก็ในแต่ละส่วนก็จะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะมีคนคอยดูตลอดเวลาเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องราถ้าเด็กๆไปเล่นแล้วจะเกิดอันตรายไหมนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ค่ะนางรำนะคะก็มาถึงจุดนี้ค่ะจุดที่สาเหตุที่หาดนี้นะคะเรียกว่าหาดแห่งวรรณคดีไทยนะคะเพราะว่าตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะมีรูปปั้นอยู่นะคะตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีค่ะทั้งผีเสื้อสมุทรเองพระอภัยมณีนางเงือกแล้วก็ม้านิลมังกรนะคะจุดนี้คนส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายรูปแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คกันตรงนี้เลยค่ะนะคะซึ่งเดินมาเรื่อยๆนะคะต่อมาก็จะเป็นหาดนางรองค่ะอย่างที่นิญญาได้บอกไปนะคะในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ค่อนข้างเงียบสงบนะคะในโซนที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบมานั่งเล่นกันนะคะ
ในส่วนนี้มันจะมีความธรรมชาติในระดับที่เหมือนเรามาเดินป่าเข้าป่าเลยทีเดียวเพราะว่าต้นไม้สูงตรงนี้มันจะค่อนข้างบังแดดได้ไม่ร้อนมากนะคะแล้วพอมองไปมันจะมีความกึ่งระหว่างเที่ยวเขากับเที่ยวทะเลอ่ะคือรอบๆอ่ะมองไปอ่ะก็จะเห็นทั้งเกาะถ้าถามว่าเข้ามาด้านในเลยจากนางรำมาแล้วเนี่ยเรายังจะมีร้านค้ามีร้านอาหารอยู่อีกไหมนะคะถ้ามองไปทางด้านซ้ายของนิญาเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่ายังมีร้านอาหารเช่นเดิมมีบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะเหมือนเช่นเดียวกับตรงนางรำเลยค่ะถ้าใครกลัวว่าถ้ามาตรงนางรองแล้วจะมีอาหารทานไหมมีอะไรครบครันบริการพร้อมไหมเนี่ยก็จะบอกว่าพร้อมเหมือนตรงหาดนางรำเลยค่ะก็คือจะมีฟิลลิ่งเดียวกันกับตรงนั้นเลยมีทั้งที่จอดรถและก็มีทั้งร้านอาหารนะคะที่นิญญาสั่งมาตรงบริเวณของหาดนางรองนะคะซึ่งอาหารที่นิญญาสั่งก็จะเป็นเมนูส้มตำต้มยำแล้วก็ปลาทอดน้ำปลานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูรสชาติกันนะคะว่าอร่อยไหมเนาะคือถ้าคุณมาที่หาดนางรองนี้เนาะก็จะสามารถกินอาหารไปด้วยชมวิวทะเลไปด้วยแล้วก็สามารถมีกิจกรรมที่หาดนี้มากมายเลยค่ะ